วัสดีค่ะพี่นิพนธ์ดีครับค่ะช่วงเย็นช่วงเย็นช่วงเย็นก็ดูทำเฟรมเดย์ก่อนได้เลยค่ะลงรถนะรับ10วัน25วันแล้ววันนี้ลงไปแถว75วันนะค่ะลงไปที่1569 1570นะค่ะรีบาวนะรีบาวแบบมีนัยยะสำคัญนะเรียกว่าการรีบาวนะรีบาวไม่ถือว่าการลงมาเนี่ยยังไม่จบการลงค่ะพี่แต่จะมีการรีบาวนะซึ่งน่าจะเกิดในวันพรุ่งนี้นะเลยโดยทฤษฎีก็คือว่าก็น่าจะรีบาวขึ้นไปแถวบริเวณ10วันค่ะพี่เพราะว่าการลงครั้งแรกเนี่ยคนยังไม่เชื่อว่าหุ้นลงนะดังนั้นในการรีบาวครั้งแรกเนี่ยอธิบายเหมือนการปาลูกบอลลงพื้นฮะค่ะก็เด้งฮะก็จะเด้งค่ะแต่เด้งวันไหนเด้งพรุ่งนี้หรือเปล่าเลยเนี่ยไม่รู้นะแต่ถ้าดูจากทรงที่สู้มาเนี่ยนะครับในทางเฟรมระยะสั้นเนี่ยคือทางเฟรม120เนี่ยนะ120ค่ะคือโอเวอร์โซลนะแล้วก็ทำมาตั้งแต่บ่ายสามละกันช่วงบ่ายละค่ะแบบเนี้ยน่าจะมีการรีบาวด์ได้ขายให้ทันนะ เพราะว่าแล้วลงต่อนะฮะการรีบาวด์ไม่ทราบว่าจะทำให้แบบฟื้นหาขนาดไหนนะแต่ขายให้ทันนะมีการรีบาวด์คนมีอยู่ก็ต้องรอขายมีอยู่รอขายพอพูดจบที่สามแล้วล่ะทำที่สี่ซึ่งเราไม่รู้ว่าสี่ถึงไหนนะฮะ1550 1500แล้วไม่รู้หรอกที่ไหนนะฮะเราต้องดูอินดิเคเตอร์ประกอบด้วยว่าจะจบแถวไหนนะหรืออาจจะไม่มีสี่แล้วไม่มีห้าก็ได้นะฮะสี่แล้วลงยาวเลยก็ได้ค่ะก็ต้องแยกหลายกลุ่มหลายตัวเนี่ยแต่พรุ่งนี้น่าจะเป็นการรีบาวด์เพราะฉะนั้นตัวง่ายที่สุดนะครับ S50 นะ S50 ค่ะคือฟิวเจอร์ง่ายสุดเนี่ยเดี๋ยวหุ้นเดี๋ยวจะดูทีละตัวว่าตัวไหนน่าจะรีบาวด์ได้เลยค่ะมันจะมีส่งมาที่องค์ประกอบครบค่ะองค์ประกอบครบเนี่ยก็จะมีไทยคมเนี่ยมีสิทธิ์รีบาวด์ไทยคมมีสิทธิ์รีบาวด์ค่ะดู S50 ก่อนแล้วกันเอ้ยดูหุ้นก่อน S50 มันว่าตอนปิดตลาดได้ได้เลยค่ะพี่แล้วก็จดละไทยคม S50 เนี่ยคาด960พี่คาดเซตก่อนค่ะ1595อัพ1595ค่ะมันหลุดเนี่ยมันหลุด1597ลงมาไงมันก็ควรจะไปถึงตรงนั้นนะฮะมันควรจะรีบาวด์ได้ถึงนั้นนะฮะหมายถึงว่าถ้าพี่เดาถูกนะว่ามันควรจะรีบาวด์พรุ่งนี้อ่ะค่ะพี่แต่พี่เดาผิดอ่ะมันก็จะรีบาวด์วันอื่นก็ได้ค่ะแต่ถ้ามันรีบาวด์พรุ่งนี้เพราะมันสร้างมาแล้วในตัวของมันน่าจะเป็นวันนี้นะฮะเพราะในเซต120นาทีมันก็เข้าเป็นขาลงนะค่ะพี่แล้วก็มันก็เป็นโอเวอร์โซลอย่างเงี้ยมันก็บอกว่ามันก็น่าที่จะรีบาวด์เร็วๆได้ค่ะเราก็มาดูทีเฟกก่อนนะฮะได้เลยเราไปตัวยูเลยนะฮะยู21นะฮะตัวยูนะครับการรีบาวนะครับรีบาวของตัวยูนะฮะวันนี้ยูเห็นไหมถ้าดูแท่งเทียนแดงนะฮะของเดก็จะเป็นโดจิโดจิค่ะเพราะฉะนั้นก็เส้น10วันอยู่ที่961ไงใช่ไหมค่ะปกติก็จะวิ่งไปมันจะมีแนวต้าน960 961ถ้ามันรีบาวด์ได้ขนาดนี้แสดงว่าเซ็ตมันอาจจะบวกได้15จุดไงค่ะใกล้เคียงไหมใกล้เคียงอือก็ใกล้เคียงแถว 1,500-1,600 นะฮะค่ะขายให้ทันนะต่อให้ได้นะออกให้ทันต้องออกให้ทันนะขอชันเออนะครับเพราะว่าในทําเฟรม120ก็เกิดสัญญาณ bullish divergence นะค่ะนะครับคือลงมาครั้งแรก950แล้วลงไปวันนี้ใช่ไหมฮะ945แล้วเราก็เกิดสัญญาณ bullish divergence นะเป็นทรงรีบาวด์นะก็จะไปติดเทรนด์แถว960นะ
ก็จะเป็นแนวต้านแถวๆ10วันพอดีค่ะพี่แต่ก็นั่นคาดว่าพรุ่งนี้จะรีบาวเนี่ยพรุ่งนี้จะรีไม่ต้องเหตุว่าเรื่องอะไรแต่โอกาสรีบาวมากกว่า 50% โอเคค่ะรีบาวนะไม่ใช่โอ๊ยดีขึ้นดีใจซื้อหุ้นอีกไม่ใช่นะรีบาวขายหรือว่าการมีไทยคมนะฮะอันนี้เส้น50ไปแล้วนะจ้ะใครลองไปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปิดได้ทันนะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าช็อตใหม่นะไม่ช็อตนะค่ะโอเคไปดูไทยคมคุณจะเป็นแบบเหมือนไทยเวดาวนะค่ะโอ้ไทยคมก็หลักการเดียวกันเลยนะไทยคมลงไปวันนี้ที่112แนวรับที่เคยบอกไว้นะค่ะพี่แล้วทางเฟรม120ก็เข้าเขตนะ120เข้าก็เข้าเขตโอเวอร์โซเหมือนกันแล้วก็มีการรีบาวนะค่ะเช่นเชนเดย์ก็เหมือนกันเป็นโดจิเห็นไหมแต่โดจิทั้งการรีบาวก็ดูแถวเส้น10วันเส้น10วันเหมือนกัน12บาท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 10ตังค์อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ไม่เยอะนะ11บาท80นะเพิ่มนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันคนที่มามันเหมือนกับใครคมมันบัตเทอร์เมื่อวานเนาะค่ะพี่ใคร 11.2 ไปขาย 12.2 มันก็ได้บาทเองไงแต่ถ้าซื้อไปเนี่ยมันก็จะไม่ทันนะมีดูตัวที่รีบาวที่เป็นไอรีบาวไหมเดี๋ยวดูสิค่ะได้ค่ะคือไม่ถึงว่าเราต้องดูตามกฎนะค่ะเราไม่ได้ดูตามชอบนะกฎดูด้วยกันว่าไอที่เป็นไอมันก็คือวันนี้มันหลุด 13.2 ใช่ไหมค่ะแต่หลุดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก็สู้นะมันพยายามที่จะมาปิด 13.2 อ่ะมันจะไม่ยอมหลุดนะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่หลุดนะมันจะไม่รีบาวค่ะพี่แต่พอมันกลับมาที่แท่นยืนขึ้นมา 13.2 ไงอันเนี้ยมันก็จะรีบาวไปไหนอ่ะก็มันแค่รักษาทรงคือเมื่อเช้ามีคนขายมันลงไปที่ทำให้หลุด 13.2 แต่เขาไม่ได้เป็นคนขายไงนึกออกไหมฮะคือคนที่ทำรีบาวก็ไม่ได้เป็นคนขายมีคนขายอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็อาจจะยังไม่หลุดถ้าไม่หลุดมันก็ไม่ได้โอเวอร์โซไปโอเวอร์โซมันก็มันจะเป็นตรงเด้งค่ะใช่ไหมมีอะไรอีกเมื่อเช้าใครเซเว่นอัพเหรอคะเซเว่นอัพมันไม่ได้มีอะไรหลุดนะอ๋อไหมถูกไหมอ่าฮะมันเป็นชงขึ้นอยู่ชงขึ้นอยู่เอาว่าพรุ่งนี้มันจะเบรก2บาทหรือเปล่านั่นเองค่ะแต่มันก็บอกแค่2บาทเนี่ยมันจะเบรกหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ทรงมันเป็นทรงขึ้นอยู่นะอ่าฮะมันเป็นทรงขึ้นเป็นทรงไดเวอร์เจนเป็นทรงขายมากกว่าค่ะพี่มันไม่ใช่ทรงที่จะลงทรงที่จะลงค่ะคือเซตบวกพรุ่งนี้ในพันหกเนี่ยพรุ่งมันบวกตัวละช่องสองช่องนะค่ะเพราะนั้นใครซื้อมาแล้วที่จะรอรีบาวด์เนี่ยก็จะขายได้นะค่ะแต่เซต50เนี่ยน่าจะมีความหวังมากสุดแต่หุ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตัวไหนก็ได้แต่พยายามยกตัวอย่างให้ดูว่าเป็นหุ้นที่จะรีบาวด์มันจะมีสภาพยังไงเลยกันนะพี่ประเด็นก็คือว่าเราจะขายไม่ทันแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์ด้วยโอ้ใช่พรุ่งนี้วันศุกร์ด้วยขายไม่ทันแล้วมันติดยาวแล้วสุดท้ายเส้นมันจะลงต่อนะค่ะมันก็จะลงไปทดสอบ15570นะครับเนี่ยแล้วก็เด้งนะเด้งมาลงไป570ลงไป1550เอาเด้งอะไรเงี้ยนะค่ะเป็นทรงแบบเนี้ยนะครับอันนี้ไม่รวมพูดตัวเล็กจิ๋วนะค่ะวิ่งกันกระเปิดกระเปิงอ่ะสินลงสินลิ่งอะไรกันพูดวายไปหมดนะค่ะพี่ไม่เกี่ยวอันนี้รู้คุณพวกเล็กๆเขาจะไม่เกี่ยวค่ะภาพก็จะเป็นอะไรที่สับสนวุ่นวายนะฮะส่วนตัวใหญ่ที่น่าจะรีบาร์ด้วยนะTTGC ไหมนี่ตัวใหญ่ที่โอ้โห TTGC ก็ดูดีนะวันนี้ดูดีเลยใช่ไหมค่ะซื้อมาแล้วก็ดี5750ใช่ไหมค่ะชนเส้น10วันละก็ไม่รู้อ่ะหมายถึงว่ามันก็เป็นหุ้นที่ไม่ขายอ่ะใช่ไหมค่ะพี่คือหุ้นใหญ่มันจะรีบาวพรุ่งนี้ถ้าเป็นอินเด็กซ์นะมันจะเป็น AOT แต่ซื้อ AOT มันก็บวก50ตังค์เนี่ยบวกบาทนึงอะไรเงี้ยทีค่ะบวกบาทนึงเนี่ยมันไม่ได้บวก3บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นเนี่ยก็พรุ่งนี้บวกตัวนี้หน่อยก็พันหกแล้วใช่ไหมนิดนึงนะเป็นตัวใหญ่มันรีบาวมันก็จะไม่ได้อะไรแบบค่ะพี่สีชาเป็นไงสีชาเพราะสีชาเนี่ยนานแล้วจะรีบาวกับเขาไหมจะรีบาวไหมจะรีบาวค่ะเขาเข้าสูตรนะเข้าสูตรเข้าสูตรก็คือว่ามันมีเขตโอเวอร์โซอ่ะนะเป็นโอเวอร์โซนะ
แต่ทั้งหมดต้องระวังทั้งหมดนะเพราะว่า ABC ของเดย์เนี่ยมันจะเริ่มตัดสัญญาณลงเลยมันบอกว่ามันจะปรับฐานยาวเนี่ยมีบ่าวไหมอันนี้ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนเพราะต้องเสี่ยงเพราะว่าลงมาแนวรับ20เนี่ย 20.3 เนี่ยค่ะแต่แถวเนี้ยมันจะเป็น25เดย์นะฮะแล้วก็10เดย์มันอยู่ที่21.9 22นะฮะเออมันรีบาวก็คุมนะค่ะพี่รีบาวก็คุมรีบาวก็ได้อยู่เนาะช่วยรีบาวไว้ก็หน่อยนะครับช่วยรีบาวไว้ก็หน่อยประการโอเคช่วยหน้าพรุ่งนี้ก็บู๊ไปเลยก็ได้มั้งบู๊ไปเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็ตลาดจะเป็นแบบเนี้ยค่ะพี่อย่างที่เราเห็นเนี่ยลงไปแล้วก็เข้ามาก็เรียกเข้าโซนไซด์เวย์ค่ะนะครับเมื่อเช้าเนี่ยกองขายแล้วก็มาซื้อกลับถ้าตะกอไม่ซื้อกลับจะไม่มีอาการแบบนี้นะค่ะเช้ากองขายไปเยอะมากแล้วก็มาซื้อกลับนะฮะเห็นเลยตอนบ่ายมาซื้อ AOT ซื้อปตท.สผ.นะซื้อ PTC ซื้อปูนใหญ่แค่นี้เช็คกลับมาละใช่ไหมซื้อกลับมาละเอาพี่นิพนธ์แล้วอย่างกันกุลแบบเนี้ยเขาไม่คิดไม่เกี่ยวห้ามหลุด480อ๋อ480เขาต้องรักษาทรง480ที่อยู่ไม่ได้ห้ามหลุดเพราะนั้นเขาไม่หาเรื่องจะวิ่งขึ้นไปให้แบบให้คนออกอะค่ะพี่ถูกป่ะคือถ้าเขายืนนิ่งได้480ไปอีกเป็นเดือนเนี่ยเขาชนะเนี่ยโอ้ใช่ป่ะค่ะแต่เขายืนได้เขาต้องยืนอะกันกุลมันขึ้นขึ้นมาแล้วต้องยืนให้ได้ค่ะพี่เพราะว่าถ้ามันไล่ขึ้นไปมันเล่นไม่เป็นอะพี่สรุปมาเลยมันต้องไปฝึกวิทยายุทธมาใหม่เลยสงสัยว่ารวยมาได้ไงอะกับตลาดหุ้นเนี่ยสงสัยเหมือนกันเนี่ยอย่าหลุด480นะใช่ใช่คือต้องทำให้คนถือไม่ใช่ทำให้คนขายค่ะทำให้คนถือไม่ต้องให้คนซื้อเพิ่มด้วยแต่ต้องให้ถือให้ถือให้ถือก็ต้องให้นิ่งก็ต้องมีจุดยืนคือ480เนี่ยเขาขายมาเอารถใส่รถดำมา500ล้านรู้ก็จะซื้อให้หมดอ่ะค่ะพี่พี่ว่าเขาเป็นอ่ะก็ต้องมีเงินถือด้วยล่ะเขากล้าเล่นมาขนาดนี้เนี่ยค่ะคือสูตรพวกนี้มันรู้เหมือนกันหมดนะครับคือขึ้นมาถึงแล้วคุณจะไปคุณต้องให้คนมั่นใจใช่ไหมคุณขึ้นมาตรงนี้แล้วคุณจะให้คุณขายใส่คุณเนี่ยไม่ได้คุณต้องขายใส่เขาถ้าคุณขายแล้วใครรับอ่ะมันไม่มีใครรับเพิ่มทุนคุณมาแค่4.20 บาทเนี่ยยากอ่ะนะฮะเพราะนั้นรับ480ให้อยู่เนี่ยโอเคหลุด480วงแตกอ่ะตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันโอเคเออแต่เขาก็ไม่หลุดจริงนะพี่มันเป็นหุ้นสไตล์แบบเนี้ยโอ้ยสไตล์นักเลงสมัยรุ่นพี่เลยสไตล์เนี้ยเนี่ยเหรอคะสไตล์นักเลงเนี่ยนักเลงไงเอาขายมาเท่าไหร่ก็เงินต้องถึงแล้วรับไปอยู่อ่ะค่ะรับราคาเดียวมันจะรับแล้วรับยืนอยู่รับเป็นเดือนราคาเดียวอ่ะหลังจากนั้นก็ลากกลับใหม่อ่ะค่ะพี่แล้วก็ขายได้อ่ะต้องรับไปอยู่นี่ขออีกตัวได้ไหมคะ AJ AJ ก็ไม่มีอะไรเสียหายได้น่าจะเข้าสู่ใน AJ นะกระโดดกระทุบลงมาแรงค่ะพี่ก็ตัว120นาทีก็ลงมา50 AJ เนี่ยมันไม่ได้เป็นขาลงอ่ะที่บอกใช่ไหมก็คือว่าใครติดอยู่เนี่ยมันก็สามารถถือได้ไงที่พี่บอกว่ามันไม่ต้องไปขายอะไรมันนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสุดขาลงมันสามารถที่แต่คุณนี่รีบาวไปคุณแก้ตัวกันละกันนะฮะมันมีสิทธิ์ที่จะรีบาวนะฮะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่ต้องบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะขึ้นนะไม่ใช่สิทธิ์รีบาวได้ค่ะอย่างเงี้ยนะดีเจใช่ใช่ใช่แต่ไว้ก่อนเป็นตัวเดียวที่พี่บอกว่าไม่ต้องขายนะค่ะพี่ที่บอกเอเจเนี่ยไม่ต้องขา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 ยต้องเราไปไล่เขาเราก็กระแทกใส่เราสิคะเขาแทกใส่เราแล้วก็แต่เขาก็จะเล่นอยู่คนนี้ประมาณนี้ไปต่อประมาณนี้ก็มีลุ้นกันแล้วก็ลองฝึกระเบียบวินัยของการเทรดให้ได้ว่าคุณถ้ามันเป็นแบบนี้มันจบที่3แล้วมันหลุดแบบนี้หลุดเส้น10วันแล้วนะครับแล้วก็หลุดสต็อปล็อตมาแล้วอะไรเนี่ยครับเราจึงทำขึ้น4แล้วมันก็จะต้องมีการรีบาวกลับไปยืนเหนือเส้น10วันอะไรเงี้ยนะแล้วก็คืออย่าไปกลับไปซื้ออีกอะไรเงี้ยนะมันจะหลอกเราอ่ะนะนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าลงมาตัวนี้แล้วจบแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นขึ้น5ต่อขยายเลยค่ะขึ้น5ต่อขยายมันจะต้องเป็นอะไรที่ทางด้านพื้นฐานที่ชัดเจนใช่มั้ยขึ้น5ต่อขยายคือมันต้องมีพื้นฐานที่ชัดเจนเนี่ยมันถึงจะขึ้น5มันจะยืดตัวไปได้เรื่อยๆค่ะ5ของ5ของ3เนี่ยนะอาจจะเป็น
15253545แบบเนี้ยเขาเรียก5ต่อขยายซึ่งมันต้องต่อด้วยพื้นฐานเนี่ยเราก็ต้องมาถามว่าไอ้เซตเนี่ยมันจะต่อได้ยังไงมันจะขยายได้โดยจาก GDP ที่จะโตจากเดิมคาดว่า4เหลือ3แล้วเหลือ2เนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะพี่มันจะเอาเงินมาปั่นเนี่ยปั่นหลายตัวยังพอได้ใช่ไหมค่ะปั่นทั้งตลาดยังไม่ง่ายเนี่ยจริงจริงจริงใช่ค่ะมันก็ต้องว่าตลาดเราสามคนแล้วนะมันจะมาพูดเรื่องการคำว่าปั่นพูดมันหยาบคายแล้วแต่มันไม่ควรมีใครทำไม่ควรมีใครทำแล้วทำไปก็ติดเองหลอกได้ก็แมงเม่าไม่กี่คนหรอกนะสุดท้ายก็หลบบนตัวเองดีไม่ดีถูกจับริบซับหมดอีกนะยังไม่ใช่ยังลงไม่จบยังเพิ่งลงตัวไหนคะแต่หุ้นคุณก็ต้องแยกนะคุณจะเอาแบบหุ้นขาลงไปรวมกับการคุณแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่นะประกันคุณก็อาจจะทนได้นะฮะก็จะทนได้นะที่พี่นายก็อาจจะทนได้อย่างเงี้ยนะขนาดที่เซตลงไป 1,500 เขาไม่ได้มายไงใช่ไหมค่ะเพราะขึ้น4มันห้ามหลุด1480มันก็ไม่ได้เยอะค่ะพี่ซึ่งการที่หุ้นลง100จุดทุกตัวเขาก็ไม่ต้องลงก็ได้นะถ้าเขาไม่ถือว่ายืนสะสมหุ้นหมดแล้วนะคือเขาซื้อมันมาทำรีวิวไฮอะเนาะป่ะค่ะเขาก็ตั้งใจซื้อหุ้นหมดแล้วใช่ป่ะค่ะพี่คือคนติดหุ้นมาเมื่อ10ปีที่แล้วเขาซื้อหุ้นมาหมดแล้วอะแล้วสุดท้ายเขาจะปล่อยลงไปโดยที่เขาขาดทุนนะมันตลกนะอยู่ที่ตังมาแจกคนทั้งประเทศค่ะพี่ทุกคนดีใจโอ้โหใช้ขาดเงินกูในละติดมา7ปีอะไรเงี้ยนะแล้วสุดท้ายก็เขามาซื้อให้แล้วก็บอกเออโอเคแกตังแล้วก็ไปยอมขาดทุนเหรอมันไม่ใช่ใช่ไหมแต่จากนั้นพึ่งลงแต่เราจะเพลินอยู่กับการขึ้นของหุ้นว่ามันยังไม่ลงนะฮะถามว่าทำไมมันไม่ลงไปเลยเพราะทั้งโลกก็ยังไม่ลงกันแต่ขณะที่ทั้งโลกไม่ลงนะฮะเราก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นฟิลิปปินส์เขาลงนะค่ะเขาทำขึ้น4จบไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะทำขึ้น5อินโดนีเซียก็เหมือนกันที่ทำ4จบแล้วก็จะทำ5ใช่ไหมค่ะแต่หุ้นของเรามันทำให้เกิดการสับสนเนี่ยแต่มันเกิดจากการบังคับแล้วสุดท้ายมันก็เป็นการเอาเปรียบกันใช่ไหมค่ะพี่ถูกป่ะหมายถึงว่าคุณคอนโทรลอ่ะคุณคอนโทรลไปทุกเสี้ยวทุกอย่างไม่ปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติเนี่ยควบคุมได้เหรอใช่คุณคอนโทรลคุณคอนโทรลตลาดอยู่คุณคอนโทรลอยู่อ่ะแต่สุดท้ายคุณก็เอาไม่อยู่ไม่ใช่พวกเรานะวันนี้เราย่อยซื้อเราย่อยซื้อใช่ไหมใช่แล้วพรุ่งนี้ลงระยะก็ซื้ออีกแต่พรุ่งนี้ขึ้นระยะก็ขายค่ะก็ดูทีเฟกดูรีบาวนะฮะส่วนทองคำก็ดูเหมือนเมื่อคืนนะครับเป็นดูจิเมื่อคืนขึ้นไปก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ท่านนี้ก็เกิดขึ้นได้นะฮะค่ะนะครับก็เช่นนี้ท่านจะลงต่อก็ลงต่ออีกไม่เยอะนะครับไม่ถึงว่าอาจจะออกข้างเป็นของต้องเฟรมเดย์ลงไป 1,700 เลยมันไม่ใช่อ่ะมันจะมากกว่า 1,750 ค่ะเป็น50เหรียญสำหรับทองถือว่าไม่เยอะนะแต่มันก็จะคือพวกเราไม่มีใครติดอ่ะเพราะนั้นเราก็เล่นคืนนี้ก็เล่นสั้นเหมือนเดิมเล่นสั้นนะคะเล่นสั้นเหมือนเดิมนะครับเล่นสั้นก็ดูการรีบาวเมื่อคืน1795ที่บอกถึงก็ไปแค่1794กว่าใช่ไหมค่ะคืนนี้ก็ดูแล้วกันว่าอาจจะมันก็ไม่น่าจะเล่นหลงนะเดี๋ยวดูสิมันจะเล่นหลงป่ะเดี๋ยวดูก่อนข้างเทียนของวีคยังดีอยู่นะครับวีคก็ยังไม่ได้เสียอะไรนะฮะก็ยังอยู่เท่าเดิมอยู่ออสซิเลเตอร์ก็ MACD ก็ยังอยู่ที่ 3.2 นะฮะวีคก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ยังไม่ตัดซิกแนลลงนะฮะยังไม่ตัดซีโร่ไลน์ลงอินดิเคเตอร์ก็อยู่ที่0พอดีเพราะนั้นก็ห้ามตัด0ถ้าตัด0สัปดาห์นี้ก็ห้ามลงนะฮะทางเฟรมเดย์ก็รีบาร์ไปสักเส้น10วันก็อยู่ที่804นะแนวต้านแรก200วันก็1811นะครับแล้วก็ถ้าเต็มเลยข้างบนเลยตอนนี้10วันอยู่ข้างบน25วันอยู่ข้างบนก็1831ได้รีบาร์ได้สุดๆก็ประมาณนั้นแล้วลงใหม่เนี่ยนะครับส่วนตัวของเมื่อวานตัวของ RSI ทาวเวล120มันขึ้นไปนะมันขึ้นไปแถว65เนี่ยมันไม่ถึง70นะมันก็ใกล้เคียงแล้วแล้วก็น่าจะมีรีบาวด์ได้อีกนะ1796อะไรประมาณเนี้ยนะคืนนี้นะ1796นะพี่แล้วก็เมื่อวานเกิดสัญญาซื้อขึ้นแล้วในทางเฟรม120แล้วก็หลุดลงมาอีกก็ไม่เป็นไรก็วันนี้ก็เกิดใหม่ก็ได้นะฮะโดยที่ทองคำจะมั่นใจได้ว่าจะรีบาวด์จริงจังก็ถ้าปิดสูงวัน1782.8 1782.8 คือเนี่ยถ้าปิด1782.8ก็
พรุ่งนี้ก็จะขึ้นอะไรเงี้ยนะแต่ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ก็ไม่ถึงว่าโอกาสที่จะลงไปก่อนจะขึ้นอะไรเงี้ยก็ยิ่งลงยิ่งถ้าตอนนี้ลงไป1750นะก็ไดเวอร์เจนต์ในเทอร์เฟนเดย์ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของการรีบาวด์ใหญ่ๆ อธิบายได้ป่ะเนี่ยค่ะพี่นิพนธ์กำมือกินเงินคนทั้งประเทศใช่คุณบุญเลิศก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ ก็ไม่ว่าธุรกิจก็รายใหญ่ก็กินคนในประเทศเขาเป็นลบกับต่างประเทศเขาแพ้ไงค่ะก็ก็มากินคนไทยด้วยกันเองนะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับคนไทยถึงทะเลาะกันไงเมืองนอกเนี่ยเขาสู้เขาช่วยกันระดับรัฐระดับทั้งหมดใช่ไหมฮะดูอเมริการัฐบาลเขาเล่นนะเขาช่วยบริษัทในประเทศเขาไหมครับเห็นไหมฮะเขาช่วยจีนเนี่ยเห็นไหมฮะเขาไม่ให้อเมซอนเข้าประเทศเขาอะเขาช่วยลีบาบาไหมเขาช่วยบริษัทในประเทศเขาโดยที่ห้ามบล็อกเข้า Google ก็ไม่ให้เข้าไปในจีนเห็นไหมฮะค่ะพี่คือเขาช่วยกันที่จะไปลบกับต่างประเทศนะแต่ของเรามีเห็นไหมไม่มีใช่ค่ะโอ้ EPG ลงมา8บาทใครรับไปก็โอเคนะโอเคใครชอบอะไรที่หวานเสียวนะแล้วก็ชอบไม่เสียงโอเคพี่นิพนธ์เป็นแบบนั้นโอเคก็มันลงมาแรงมันก็โอเคไงนะก็หุ้นมันแบบไม่ได้ออกไงค่ะพี่พี่แค่ดูว่าหุ้นเขาไม่ได้ออกเลยต้องแค่หุ้นยังอยู่ในมือเขาหมดอย่างเงี้ยมันก็ปลอดภัยนะมันก็มีเซเว่นอัพเดี๋ยวหุ้นอยู่ในมือนะชิปเปิลไอเนี่ยหุ้นก็ยังอยู่ในมืออย่างเงี้ยนะครับก็ไม่กระจายหุ้นหรอกค่ะมันไม่กระจายมันก็ไม่ลงโอ้โหขายหุ้นไปแล้วเกิดมีคนติดก็จะไปเก็บหุ้นใหม่นะแต่ตลาดหุ้นขึ้นก็ต้องมารวบกับราคาเดิมตัวก็พอตัวเขาไม่กระจายอย่างการคุณเนี่ยรวบหุ้นมาตั้งเป็นปีแล้วก็ถึงเดี๋ยวมาขายแถวนี้แล้วก็ลงไปลงโต๊ะแล้วไปซื้อหุ้นขึ้นใหม่แล้วอีก3-4 ปี 5 ปีแล้วไปซื้อหุ้นขึ้นกลับหมดอ่ะใช่ไหมไปซื้อมันแถวเนี้ยแล้วเดี๋ยวเล่นต่อไปข้างบนนั่นแหละมีเซลล์อินจูนตามที่อาจารย์บอกตั้งแต่เดือนเมษาเลยครับใช่ครับกลางเดือนเนี่ยให้ระวังกันในมิถุนาแต่มันก็ไม่ได้ลงรุนแรงที่บอกว่ามันจะไปใช้เวดาวนะฮะแล้วถึงเวลาเดี๋ยวมันจะไปโป่งจริงอ่ะจริงที่แบบว่าเอาแล้วไหนบอกจะมาภูเก็ตไม่มีใครมาเลยมันก็ยิ่งแซ่ดแซ่ดแซ่ดไปใหญ่ใช่ไหมเราก็จะตามด้วยดาวเกตประเทศไทยจาก S&P Standard ในพวกมูสลี่นึกออกไหมฮะค่ะก็จะมาดาวเกตเดี๋ยวจะตามมาดาวเกตนะค่ะเขาขายแล้วมันไม่ยอมเราไม่ยอมให้ลงอ่ะเขาจะดาวเกตเราอ่ะหมายสุดท้ายก็จริงๆก็เขาก็ดาวเกตเราได้ใช่ไหมเนี่ยเงินบาทขึ้นอ่อนอย่างเงี้ยก็มีลูกค้าบอกว่าเราขาดดูบัญชีดอนสปาร์ตนะพี่เข้าไปดูมันก็ไม่ได้ขาดเยอะนะคุณสำรองระหว่างประเทศก็ยังแสน250,000 ล้านนะมีอยู่สัปดาห์นึงอ่ะนะฮะมันก็เป็นพันล้านเหรียญเพราะวันสัปดาห์ต่อไปมันก็กลับมาที่เก่านะ มันก็ไม่ได้ขาดดุลมากมายจนกระทั่งเกิดความน่ากลัวนะเงินบาททำไมอ่อนมันก็ต้องอ่อนที่กระทุกสกุลเนี่ยนี่มันก็เป็นอะไรที่ต้องระวังค่ะพี่มีอย่างเดียวเงินมันไหลออกเอ้ยไหลออกทุกสกุลเลยมันก็งงเหมือนกันมันน่าจะเป็นตัว GDP นี่แหละกับการดาวเกตประเทศไทยนี่แหละค่ะอ้าวพี่ทุกคนค่ะแล้วอย่างนี้บิตคอยเป็นไงบ้างคะพี่ก็มันก็เด้งมาตามที่เราบอกเป้าหมายแล้วใช่ไหมแล้วการเด้งของมันตราบใดถ้ามันไม่ทะลุมันก็จะเป็นlower lowอยู่อ่ะใช่ไหมมันไม่เคยทำไปทะลุไฮได้ขนาดทองคำทะลุไฮ1,900ได้แล้วเนี่ยก็ยังลงมาได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นบิตคอยน์มันก็คือใครลองมา2,800ขึ้นมา33,000เนี่ย23,000ก็ปิดไปแล้วก็ขึ้นไปก็ช่างมันนะฮะหรือถ้าจะถือต่อทำยังไงอ่ะนะถ้าจะถือต่อไม่ถือว่าคุณก็ต้องรับสต็อปลอสนะซึ่งคุณตั้งสต็อปลอสได้ตัวตั้งไปก็ถ้าใช้สต็อปลอสเดย์นะมันก็32,570นะครับก็ต้องสต็อปลอสไปนะฮะแต่ถ้าเอาสต็อปลอส120นะก็ดูแถวๆ32ก็อันเดียวกันนะ32-325สต็อปลอสค่ะพี่มีโอกาสขึ้นไหมโอ้ขาลงแล้วมันไปมองขึ้นยากอ่ะขาลงเนี่ยพูดไปเถอะเนี่ยเดี๋ยวก็ลงไป20,000แล้วมันง่ายกว่าเนี่ยคือไม่ถึงระยะยาวมันก็มีโอกาสไม่น่าแตกมากกว่าที่ไปบอกว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นค่ะเพราะมันยังไม่ขึ้นนะอ๋อ EV
ก็โอเคเขาก็มากันตั้งแต่ EV1 ฮะ E1 VF เอาว่าเวียดนามแล้วกันนะค่ะก็มันก็ค่อยๆขึ้นนะค่อยๆขึ้นนะครับมันก็ขึ้นตามเวียดนามมันก็ค่อยๆขึ้นก็ใครซื้อก็ถือสัก2ปีอะไรเงี้ยนะคงไม่ต้องถือ2ทศวรรษอ่ะนะ2ปี2ปีแล้วก็จะมีขึ้นมีลงตามมีเด็กเวียดนามนะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นหุ้นแบงค์นะเป็นหุ้นแบงค์เยอะในตัวอีเด็ก30ของเวียดนามอีเด็ก VN 30เนี่ยซึ่งมันกำลังเติบโตอย่างมากนะครับก็แบงค์ในเวียดนามมันเป็นแบงค์เป็นขนส่งเป็นห้างกับสินค้าเป็นค้าปลีกเป็นอะไรอยู่ในนั้นหมดนะแต่หุ้นใหญ่ๆในเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นธนาคารเพราะนั้นกว่า 50% ในตัวเนี้ยมันจะเป็นธนาคารซึ่งมันก็จะขึ้นได้ดีอ่ะนะจะขึ้นได้ดีไม่มีใครหรอกในระบบของเศรษฐกิจเสรีที่ได้เปรียบคนอยู่ที่สุดอ่ะก็คือนายธนาคารค่ะได้เปรียบที่สุดถูกมั้ยอืมล้มก็ไม่ได้แบงก์รัฐก็ต้องไปรับล้มไปก็เสียหายกันทั้งประเทศใช่มั้ยค่ะดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงไม่รู้ว่าส่วนต่างทางตลอดใช่ป่ะใช่ก็ประมาณนี้นะครับก็ซื้อไปก็ต้องถือนิ่งๆนะครับมันก็ดีกว่าถ้าเทียบกับการซื้อกองทุนรวมก็คือว่าเรานิ่งจริงหรือเปล่าอันนั้นเป็นข้อเสียขึ้นไป40แล้วอาจจะขายอะไรเงี้ยนะแต่ว่าจะลงมาซื้อใหม่ว่าจะลงทิ้งคือตอนนี้ที่แนะนำให้ซื้อเพราะว่าเงินบาทอ่อนเพราะเงินบาทอ่อนเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีการป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนหรอกมั้ยค่ะพอไม่มีการแลกเปลี่ยนเพราะเงินบาทอ่อนเนี่ยเอาเราก็คาดว่าดองแข็งใช่มั้ยค่ะพี่ดองบาทแข็งเนี่ยเราก็ซื้อมันก็ได้กําไรจากการที่วันนี้เราจะเห็นหุ้นเวียดนามไม่ได้ขึ้นแต่ทําไม EV1 ขึ้น E1 ทําไมขึ้นเพราะว่าเงินบาทมันอ่อนเนี่ยค่ะมันเหมือนเล่นทองมันเหมือนกันมันก็ได้กําไรกับอัตราแลกเปลี่ยนพอเข้าใจมั้ยประมาณเนี้ยโอเค2ปีได้ค่ะใช่ซื้อลงทุนแบบที่ลงทุนไปค่ะโอเคก็ประมาณนี้เนาะพี่นิพนธ์เนาะประมาณนี้แหละยินยันไปแล้วกันคือช่วงได้ก็คือได้ช่วงถ้ามันจะต้องเสียก็ต้องรู้จักสต็อปลอสอะไรกันนะค่ะมันก็จะอยู่ได้เพราะตลาดเรามันไม่ใช่ตลาดถือลงทุนเนี่ยพี่พูดเลยสำหรับพี่ก็อยากจะช่วยทุกคนนะแต่ทุกคนก็ต้องช่วยตัวเองนะคือระบบของเราก็คือว่าซื้อช็อตแรกตอนนี้ไม่มีซื้ออะไรนะซื้อช็อตแรกแล้วสุดท้ายถ้าไม่ไหวจริงๆก็คือสต็อปลอสต้องเอาสต็อปลอสออกไปก่อนถ้าหลุดก็สต็อปลอสอย่างวันเนี้ยที่เป็นไอหลุดใช่ไหมค่ะเราก็ต้องขายอ่ะขายแล้วเป็นไงเนี่ยนะคุณดู MACD เนี่ยของ MACD ของที่เป็นไอใช่ไหมเดย์อ่ะมันตัดสัญญาณลงมาแล้วใช่ไหมมันก็เป็น4ไงแต่เราก็ไม่รู้ว่า4จบตรงไหนใช่ไหมมันตัดสัญญาณมาแล้วอ่ะมันไม่ขึ้นต่อหรอกก่อนที่สังเกตไหมตอนที่มันขึ้นต่อ MACD ยังไม่ตัดสัญญาณนะแล้วเรามาดูสีชาเนี่ย MACD อะไรก่อนสัญญาณใช่ไหมแล้วเราขับไปดู ITD นะเรากด ITD ดู MACD มันตัดสัญญาณมาแล้วมันมีผลทำให้มันลงมาลึกขนาดนี้เลยถูกไหมค่ะเช่นเดียวกันฮะคิดเป็นไอเลยทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในกฎของพวกนี้ทั้งหมดนะฮะมันก็อยู่ในกฎของพวกนี้อ่ะว่าสุดท้ายก็คุณเขาจะขายคุณจะไปฝืนทำไมถ้าคุณจะขึ้นคุณต้องซื้อของถูกใช่ป่ะค่ะพี่มันก็จะเป็นกฎนะกฎของการที่หุ้นขึ้นมาชันๆแล้วก็ ABCD ของทางเฟรมเดย์ตัดสัญญาณเนี่ยค่ะก็ถือว่ามันต้องปรับฐานในขึ้น4เนี่ยเราก็รอให้มันปรับฐานเสร็จแล้วพอมันเงยขึ้นใช่ไหมค่ะถอยหลังรับมันล้มนะมันเดินหน้าใหม่แล้วก็วิ่งเข้าไปใหม่นะฮะขึ้น5อาจจะระเบิดเถิดเทิงไปไกลๆก็ได้ใช่ไหมแต่เมื่อมันขึ้นมาเยอะแล้วมันปรับฐานเราก็ต้องยอมออกมาก่อนแล้วก็ออกมานั่งดูไม่ใช่ว่าขายเมื่อวานวันนี้กลับไปซื้ออะไรเงี้ยนะค่ะพี่มันสุดท้ายมันก็หมดตัวมันไม่เหมือนซื้อ KCE นะมันคนละเรื่องนะค่ะมันนับขึ้นยังนับไม่ได้เลยขึ้นนะก็ยังไม่รู้เลยมันขึ้นมันไปเรื่อยแหละประมาณนี้ได้เลยพี่นิพนธ์ตอนนี้มีพี่ๆเขาลงเรียนกับพี่นิพนธ์เยอะเลยนะเป็นไงครับโรงเรียน 4+1 กับพี่นิพนธ์อ่ะก็มันก็รับได้เท่าที่รับได้แหละค่ะคือพี่น่ะก็คือแบบบอกไปแล้วนะว่าใครจะมาเรียนก็ต้องฉีดวัคซีนนะใช่สักหนึ่งเข็มต้าเข็มหนึ่งครบเดือนอะไรเงี้ยมันก็ยังดีเพราะว่าเว
เรากลัวเอามาติดกันเนี่ยแล้วมันก็จะเกิดความยุ่งยากเกิดขึ้นนะค่ะได้ความรู้แล้วไม่ได้เอาไปใช้อ่ะนั้นคนไม่ได้ฉีดเป็นวัคซีนก็อย่ามาเลยนะฮะค่ะคนเดียวไม่ได้เอาไปใช้นะเพราะเราเรียนเดือนสิงหายังทันอยู่นะนึกว่าก็เราอันนี้เราเลื่อนมาจากมิถุนายนใช่ค่ะผ่านกรกฎาคมเราเลื่อนไปสิงหาแล้วสิงหาแล้วก็คาดว่ากรุงเทพเนี่ยในกรุงเทพเขาน่าจะฉีดไปได้ไกลพอสมควรแล้วในเข็มแรกใช่ไหมค่ะอย่างเงี้ยมิถุนากรกฎาเราเรียนการเดือนสิงหาเนี่ยเพราะฉะนั้นการเดือนกรกฎาเนี่ยคิดว่ากรุงเทพเขาน่าจะไป 2-3 ล้านคนแล้วนะมันก็ได้จะครอบคลุมแล้วการติดการเชื้อตัวเนี้ยมันไปติดในพวกโรงงานไงมันไม่ใช่คนกลุ่มที่มาเรียน 4-6-1 ไงค่ะพี่มันไม่ใช่กลุ่มคนที่เดินห้างกลุ่มคนพวกนี้มันเป็นกลุ่มคนที่อยู่โรงงานใช่ไหมค่ะแต่จะมีผู้จัดการโรงงานเรียนมาเรียนมันก็ได้อะไรเงี้ยก็คุณต้องฉีดวัคซีนก่อนนะโอเคคือต้องขอดูอ่ะค่ะคือเรียนก็ได้แต่ขอดูอ่ะขอดูเขาจะมีอยู่แล้วหมอพร้อมใช่ไหมใช่ค่ะส่งหมอพร้อมไม่ส่งหมอพร้อมมาอะไรก็ได้นะครับเพื่อโปรเทคคนอื่นนะอันนี้ก็เรียกคนไทยต้องช่วยกันเราไม่อยากให้ใครเป็นทั้งสิ้นนะค่ะเป็นแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่กลับมาเหมือนเดิมนะไม่ปอดไม่กระไตไม่ก็ตับเลยนะมันต้องโดนไปสักอย่างอ่ะนะแล้วชีวิตมันไม่เหมือนเดิมนะก็เราก็อะไรที่ระมัดระวังได้ช่วยกันนะเราก็ต้องช่วยกันค่ะนะครับชีวิตสำคัญที่สุดนะใช่แล้วค่ะพี่สุขภาพสำคัญที่สุดนะครับเดี๋ยวฟังเสร็จก็ไปออกกำลังกายนะฮะแต่พี่ยังมีอีกต่อจากนี้อีก3รายการคืนนี้ถึง4โมงเนี่ย3ทุ่มครึ่งนะวันนี้ออกมา5แล้วนะเหลืออีก3เป็น8นะหูยฮอตมากเลยเหนื่อยไหมคะEV FN Ing Index เวียดนามแบบที่ดูกราฟ Index เวียดนามได้ที่ไหนอินเด็กซ์เวียดนามดูในกราฟได้เลยครับใน Aspen ก็มีนะครับเวียดนามก็ VNI ฮะ VNI นะครับหรือว่าคุณกลับดูกราฟของเวียดนาม30ตัวคุณก็ดูใน Investing ก็มีฮะค่ะพี่ดูใน Investing ก็มีหรือคุณจะดูกราฟของ E1 ก็มีฮะก็ดูใน Aspen ก็มีค่ะนะครับก็จะมีทั้งหมดโอเคไปรายการไหนต่อเดี๋ยวก็จะมีกรุงเทพธุรกิจเอพิทยาแล้วก็ต่อด้วยของสอนหนังสือนะเป็นสอนหนังสือของอะไรนะ CNI แล้วก็ถามกับอีกนะฮะ3รายการได้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บรางไว้จะออกรายการ Business Line Live ด้วยนะคะวิธีไลน์นี่ทุ่มให้เต็มตัวทุกวันวันเช้าทั้งวันทั้งวันเย็นทั้งวันถูกไหมใช่ค่ะเป็นรายการคนคนนี้ก็พี่เป็นเจ้าของวิธีไลน์ไม่เกี่ยวกันทะเลาะกันประจำโอ้สีสันทำงานด้วยกันยิ่งทะเลาะกันยิ่งรักกันเยอะใช่แล้วค่ะทีนี้คนขอบคุณมากที่คนพักผ่อนเยอะพี่มาจากไหนพี่ก็บอกวิธีไลน์อะไรอุ้ยแต่การดื่มเป็นรายการจอนหมดเยี่ยมมากเลยโอเคค่ะพักผ่อนดื่มน้ำเยอะๆนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะล่ะขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะพี่ท่านไหนสนใจกับพี่นิพนธ์นะคะรีบๆใครที่ฉีดวัคซีนแล้วเรียนเชิญนะจ๊ะที่เบอร์0864902823หรือจะ @blmi นะคะมาขอรายละเอียดได้เลยตอนนี้พร้อมแล้วนะจ๊ะเอาล่ะสำหรับสายต่อไปเดี๋ยวไปพูด